กลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของดีกันหน่อยนะครับเคยไปสิงห์บุรีไหมเคยไปค่ะของดีของเขาหนึ่งอย่างที่เขาขึ้นชื่อมากคือหมูทุบขึ้นชื่อมากขายมาเป็น10ปีแล้วก็ขายกันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ว่าร้านที่จะพาไปดูชื่อร้านวัชรินหมูทุบเนี่ยเขาได้แรงหนุนจากบสย.เพื่อจะหาเงินแหล่งเงินทุนมาขยายกิจการและก็เพิ่มผลิตภัณฑ์จากเดิมที่หมูทุบคู่แข่งเยอะใช่ไหมขยายเพิ่มไปเป็นเนื้อจระเข้ทุบอะไรนะคะจระเข้ทุบฟังไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดแล้วขายดีมากตลาดใหญ่คือจีนและกำลังจะขยายออกไปเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่การขยายต้องใช้เครื่องจักรจะใช้เครื่องจักรต้องใช้เงินบสย.เข้ามาช่วยเสริมจุดนี้ได้ทำให้กิจการของวัชรินหมูทุบเติบโตได้อย่างน่าสนใจทีเดียวลองไปดูกันนะครับว่าน่าอร่อยขนาดไหนครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับว่าจะหาของฝากกลับไปที่กรุงเทพเขาบอกว่าของดีของอร่อยที่สิงห์บุรีหนึ่งในหลายๆอย่างก็คือหมูทุบแต่ร้านที่พามาวันนี้มีของดีมากกว่าหมูทุบจะเป็นอะไรตามมาดูพร้อมกันนะครับที่ร้านวัชรินหมูทุบจังหวัดสิงห์บุรีเป็นร้านขายของฝากขึ้นชื่อมีอายุหลายสิบปีเลยทีเดียวครับเคยได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าโอท็อป4ดาว5ดาวและเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดที่ถูกคัดเลือกให้เป็นสินค้าโอท็อป4เล็กมาแล้วด้วยครับคุณแม่ปริญดาซึ่งเป็นคนเริ่มต้นทำธุรกิจหมูทุบจนประสบความสำเร็จย้อนความหลังให้ฟังว่าเมื่อหมูทุบวัชรินมีชื่อเสียงคู่แข่งก็มากขึ้นเศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาอุปสรรคเริ่มถาโถมเข้ามาจนแบกรับแทบไม่ไหวครับแต่ว่าโชคดีที่ได้ลูกชายเข้ามาสานต่อธุรกิจจนเติบโตมาถึงทุกวันนี้ครับลูกเข้ามาช่วยเด็กรุ่นใหม่เขาจะคิดก้าวไกลกว่าเราเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับอะไรเราต้องหนีต้องหนีคู่แข่งให้ได้เมื่อธุรกิจจากรุ่นแม่ถูกส่งต่อมาถึงรุ่นลูกแนวคิดสมัยใหม่ความคิดสร้างสรรค์การหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อฉีกหนีคู่แข่งรวมถึงการหาตลาดต่างประเทศจึงถูกนำมาใช้และผ่านวันเวลาจนพิสูจน์ตัวเองแล้วครับว่าถ้าคนสองรุ่นเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันเชื่อมั่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนโอกาสของความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลครับคือเราต้องเชื่อมั่นในความคิดของเราเองว่าหนึ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับสองคือเราต้องมองตลาดให้ออกว่าเราคิดแล้วเนี่ยมันต้องเดินไปได้สามคุณต้องมีความกล้าถ้าไม่กล้าทุกอย่างจบนะครับกล้าที่จะเดินออกไปหาคนนู้นคนนี้กล้าที่จะไปประสานกับหน่วยงานของรัฐกล้าที่จะไปคุยกับเอกชนนะครับเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆเข้าอบรมสัมมนาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้นะครับกล้าที่จะเดินทางไปต่างประเทศไป business matching เนี่ยคือเราต้องมีองค์ความรู้ต้องมีความกล้าสำคัญสินค้าใหม่ๆที่คุณวัชรินทร์นำเข้ามาเพิ่มความน่าสนใจก็คือเนื้อจระเข้ที่ลูกค้าจีนสนใจครับหลังจากรุกตลาดนี้จริงจังตอนนี้สัดส่วนยอดขายของร้าน 90% คือเนื้อจระเข้ที่สำคัญคือราคาดีมากและตลาดรองรับอย่างจีนก็มีกำลังซื้อมหาศาลเรียกว่าผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับแต่อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องเงินลงทุนที่ธุรกิจท้องถิ่นแบบวัชรินหมูทุบต้องการมากนะครับเพื่อก้าวออกไปสู่เวทีและตลาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเช่นในต่างประเทศที่มีขนาดมหาศาลซึ่งบสย.เข้ามาสนับสนุนและเติมเต็มในจุดนี้ให้ครับบสย.ก็เหมือนกับแขนขานะครับก็คือถ้าเรามีตัวอย่างเดียวเนี่ยเราไม่มีแขนขาเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแต่ต้นว่าคือเดิมทีเนี่ยเราประสบปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีปัญหาฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วมีโอกาสมียอดขายแต่ว่าเราขาดทุนทรัพย์นะครับโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนบสย.เองก็ได้เข้ามาช่วยตรงนี้ในการสร้างทุนหมุนเวียนหรือว่าในการซื้อเครื่องจักรราคาแพงนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจก็ต้องขอขอบคุณบสย.ครับเป้าหมายของวัชรินหมูทุบของดีจากสิงห์บุรียังไม่ได้หยุดแค่ที่จีนครับวางเป้าหมายว่า3เดือน6เดือนข้างหน้าจะเปิดตลาดสินค้า5ล้านด้วยซึ่งกำลังซื้อจำนวนลูกค้ามากมายเช่นเดียวกันแต่ไม่น่าห่วงเรื่องเงินทุนที่ต้องใช้ในการขยายกิจการครับเพราะบสย.ยังคงเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆได้เสมอโสพลนวรัตนาพงศ์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงานครับ